ิดใจลูกชายเหยื่อทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองขอบคุณคุณแม่ที่ยังมีชีวิตจากกรณีเกิดเหตุสุดสะเทือนใจเมื่อผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งได้ถูกทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองดูดจนส่งผลให้ขาขาดตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดลูกชายของหญิงรายนี้ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวระบุว่าเบื้องต้นคุณแม่ออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะครับตอนนี้ยังพักฟื้นอยู่ห้องไอซียูก็เบื้องต้นของวันนี้อาการของคุณแม่ดีขึ้นเริ่มทานอาหารได้แล้วแล้วก็คุณหมอบอกว่าบาดแผลของคุณแม่อยู่ในความค่อนข้างน่าพึงพอใจยังตัดสินไม่ได้ในวันนี้ว่าจะมีบาดแผลที่ติดเชื้อหรือมีกล้ามเนื้อที่ตายอยู่ข้างในอีกหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพิ่มอีกครั้งหรือ2ครั้งถ้าสมมุติว่ามันมีการติดเชื้อในส่วนนั้นเพื่อเอาเนื้อตายออกนะครับกิ๊บไม่ได้อยู่กับคุณแม่ตอนเหตุการณ์เราเห็นคุณแม่ตอนคุณแม่มาถึงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วนะครับเห็นตอนเขาออกมาจากหลังรถฉุกเฉินก็เป็นภาพที่ค่อนข้างตกใจเราก็ไม่ได้คาดหวังจะเห็นคุณแม่ในสภาพครบถ้วนในร่างกายก็จะเห็นอวัยวะของคุณแม่ในกล่องแต่ไม่ได้เห็นตัวขานะครับเห็นแต่อยู่กล่องคุณแม่ยังพอพูดได้แต่ว่าคุณแม่ยังสลึมสลือเพราะฤทธิ์ของยาแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงการเยียวยานะครับเราเน้นการที่รักษาตัวของคุณแม่ก่อนครับเอาให้หายดีแล้วยังไงค่อยคุยกับทางเจ้าหน้าที่อีกทีครับทางท่าอากาศยานดอนเมืองก็มีส่งเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลคอยเยี่ยมนะครับทั้งที่เข้าไปเยี่ยมไม่ได้ก็คอยอยู่ดูข้างๆครับแต่ว่าท่านก็ยังให้อยู่ให้กำลังใจพวกผมนะครับขอบคุณคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่กับเราเพราะว่าที่เห็นในภาพออกไปทางโซเชียลแล้วมันหล่นไปทั้งตัวก็อย่างที่บอกครับยังไงก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยาบาลแล้วก็ทีมแพทย์ที่ท่าอากาศยานที่อยู่ที่สนามแมพเพื่อนดอนเมืองที่ช่วยนำส่งโรงพยาบาลได้เร็วยังไงผมต้องขอบคุณมากนะครับ